แต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม้พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังมีอวิชชาคือมีความรู้ที่เป็นอวิชชาไม่รู้จริงในสัจจะทั้งสี่เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้แก่ความไม่อย่างรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อจากนี้ขอให้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเทราธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายมาถึงอวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายมาแล้วตามเถราธิบายว่าอวิชชาคือความไม่รู้ก็ได้แก่ไม่อย่างรู้ในทุกข์ไม่อย่างรู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่อย่างรู้ในความดับทุกข์ไม่อย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แสดงอธิบายคำว่าอวิชชาและเล่าถึงปฏิปทาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจนได้ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่อวิชชาดับวิชชาเกิดหรือวิชชาเกิดอวิชชาดับจึงทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วและก็ได้ตรัสแสดงอธิบายอริยสัจสี่ทุกข้อว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์
ทรงชี้สภาวะทุกข์ตั้งตนแต่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายว่าเป็นทุกข์ทรงชี้ปกิณกทุกข์ทุกเบ็ดเตล็ดทางจิตใจทั้งหลายว่าโสกะความโศกความแห้งใจปริเทวะความดันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความขับแค้นใจเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นสองคือความประจวบกับสิ่งหรือสัตว์สังขารทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งหรือสัตว์ทั้งสังขารทั้งหลายที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ทรงชี้สรุปเข้ามาเป็นหนึ่งคือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และทรงที่สรุปเข้ามาโดยสังว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็ได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นทุกข์พระอริยสัจจะข้อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงชี้เอาตัณหาความริ้นรนทยานอยากมีอาการเป็นกามตัณหาความริ้นรนทยานอยากไปในกามคือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือความริ้นรนไปด้วยอำนาจของกามความใคร่ทั้งหลายภาวะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภาวะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจข้อนี้โดยความดับทุกข์ทรงชี้เอาความดับตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุทุกข์ดับไปหมดเป็นความดับอริยสัจข้อมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงชี้เอามรรคคือทางมีองค์8อันแรกแก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสองข้อนี้รวมเข้าเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสติคือระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิคือตั้งใจไว้ชอบสามข้อนี้รวมเข้าเป็นจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันหนึ่งในที่อื่นได้มีพระพุทธาธิบายในข้ออวิชชาเพิ่มขึ้นอีก4ข้อ
คือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตไม่อย่างรู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นสำหรับใน4ข้อหลังนี้คำว่าอดีตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือสิ่งหรือการเวลาที่ยังไม่มาถึงไม่ยังรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตย่อมมีความหมายหลายอย่างอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องอดีตหรือหมายถึงเรื่องอนาคตของชีวิตหรือของตนเช่นว่าในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้วตนเป็นอย่างไรแม้ในชาติที่ล่วงมาแล้วคือในตนเป็นอะไรเป็นอย่างไรในอนาคตคือในการข้างหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปตลอดจนถึงในชาติหน้าตนจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่อย่างรู้ก็คือไม่รู้ในเรื่องของตนในอดีตคือในการเวลาที่ล่วงมาแล้วในอนาคตคือในการเวลาข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงดังกล่าวมักจะเข้าใจกันดังนี้แต่ว่าคำว่าไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตในที่นี้ไม่ได้มีความหมายดังนั้นดังจะพึงเห็นได้ว่าท่านแสดงถึงญาณคือความอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าในราตรีที่ตรัสรู้คือตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ทรงได้พระญาณ3โดยลำดับในปฐมยามทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึก
ันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือระลึกชาติขนหลังได้ทรงระลึกชาติขนหลังได้ไปมากมายพร้อมทั้งความเป็นไปในชาตินั้นๆตลอดจนถึงชื่อโคตรสุขทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นในชาตินั้นๆทรงระลึกได้สืบต่อกันมาโดยลำดับจากชาตินั้นก็มาสู่ชาตินั้นมาสู่ชาตินั้นเรื่อยมาจนถึงสู่ชาติปัจจุบันและก็ย้อนหลังไปได้มากมายในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาตญาณคือความรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วไว้ก็ไปสู่ชาติที่ชั่วมีทุกข์ทำกรรมดีไว้ก็ไปสู่ชาติที่ดีมีสุขในปัจฉิมยามทรงได้อาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายก็คือทรงอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อวิชชาดับไปหมดวิชชาบังเกิดขึ้นหรือวิชชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปหมดเหมือนอย่างความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็หายไปตามพระญาณทั้งสามที่ท่านแสดงไว้นี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าเมื่อทรงได้พระญาณที่หนึ่งที่สองก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีอวิชชาอยู่คือแม้ว่าจะเราทรงระลึกชาติผลหลังได้เป็นอันมากเรียกว่ารู้อดีตชาติและทรงรู้ความเคลื่อนและความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมด้วยพระญาณที่สองก็ยังมีอวิชชาอยู่จนถึงทรงได้ญาณที่สามคือตรัสรู้ในอริยสัจทั้งสี่อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานสิ้นไปอวิชชาดับวิชชาเกิดขึ้นจึงทรงดับอวิชชาได้ด้วยพระญาณที่สามนี้เพราะฉะนั้น
ข้อว่าไม่รู้จักคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตอันเป็นตัวอวิชชาจึงไม่ได้มีความหมายถึงไม่รู้ระลึกอดีตชาติได้ตลอดถึงไม่รู้ระลึกถึงอนาคตชาติได้แต่ว่ามีความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายของการที่ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตอันเป็นตัวอวิชชานี้พิจารณาดูเทียบเคียงกับข้อที่ตรัสไว้ในเทศนาครั้งที่สองที่ได้ตรัสแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้และสิ่งใดที่เป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ร้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็คือตรัสแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแต่ยกอนัตตาขึ้นเป็นที่ตั้งที่แรกแต่ภายในเนื้อหาของพระสูตรก็เป็นอันว่าได้แสดงไตรลักษณ์ไปครบทุกข้อในทางที่เข้าใจได้ง่ายและก็ได้ตรัสสรุปไว้ในตอนท้ายว่าขันธ์ห้าทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่ดีทั้งที่เลวทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้ก็ล้วนไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดตามที่ตรัสแสดงไว้นี้จึงเป็นอันว่าทรงสอนให้รู้จักว่าขันธ์ห้าในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ตามก็เป็นอนิจจทุกขะอนัตตาอย่างเดียวกันหมดไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นข้อว่าไม่อย่างรู้จักอดีตอนาคตไม่อย่างรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตในข้อที่แสดงอวิชชานี้
ก็จึงมีความหมายว่าอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นไปอยู่ในสายทุกข์กับในสายนิโรธความดับทุกข์ในสายทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทัยในสายนิโรธก็คือนิโรธความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อริยสัจทั้งสี่นี้ในอดีตก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้ในอนาคตก็คงเป็นอริยสัจทั้งสี่นี้คือว่าในอดีตนั้นจะเป็นอดีตในชาตินี้รู้ว่าอดีตในอดีตชาติชาติไหนๆก็ตามกี่สิบกี่ร้อยกี่พันชาติในอดีตก็ตามมากกว่านั้นก็ตามอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นสายทุกข์ก็คงเป็นสายทุกข์อยู่นั่นแหละสายนิโรธความดับทุกข์เป็นสายนิโรธความดับทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างเดียวกันในอนาคตคือข้างหน้าก็เหมือนกันเมื่อมีสมุทัยก็ต้องมีทุกข์เมื่อดำเนินในมรรคก็ย่อมพบความดับทุกข์คงเป็นสายทุกข์สายนิโรธความดับทุกข์อยู่เช่นเดียวกันไม่ต้องสงสัยและก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสงสัยหรือไปคิดว่าในอดีตชาตินั้นเกิดเป็นอะไรมาบ้างที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างในอนาคตจะไปเกิดที่ไหนบ้างเป็นอะไรบ้างไม่จำเป็นเพราะว่าจะเกิดเป็นอะไรก็คงอยู่ในสายทุกข์กับสายดับทุกข์นี่แหละมาแล้วหรือจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้าก็คงอยู่ในสายทุกข์สายดับทุกข์นี่แหละอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นกฎธรรมดาเป็นธรรมะที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนอย่างว่าโลกธาตุที่ทุกๆคนอาศัยอยู่นี้บางคราวก็มีฝนตกบางคราวก็มีฝนแล้งปีหนึ่งปีหนึ่งฝนก็ย่อมตกลงมาในฤดูฝนหรือในฤดูอื่นไม่รู้ว่ากี่ครั้งหากว่าจะไปมวลนับว่าปีนี้ฝนตกกี่ครั้งปีที่แล้วมาฝนตกกี่ครั้งย้อนไปย้อนไปก็คงจะเป็นการ
รวมครั้งได้มากมายแล้วก็ตกที่ไหนบ้างตกมากหรือตกน้อยยังไงก็เช่นเดียวกับสัตวโลกที่เวียนว่ายตายเกิดมาในอดีตเกิดมาครั้งหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็เหมือนอย่างว่าฝนตกลงมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในปีหนึ่งปีหนึ่ง